สสต้งคะตอนนี้เนี่ยคือพอมติครม.ยกเลิกนะมติครม.ปี42เนี่ยก็มีมติออกมาบอกว่าให้ยกเลิกครูเวรทีนี้เนี่ยแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยมันทันทีไหมเพราะว่าเข้าไปสำรวจเพจต่างๆของครูครูบอกว่าเมื่อคืนวันที่27ยังต้องอยู่เวรครูบอกว่าอย่างวันนี้ตอนกลางวันก็ยังต้องเข้าเวรสรุปยังไงเอาให้ชัดหน่อยค่ะคือจริงๆเนี่ยมติครม.ตั้งแต่วันที่23นะครับก็ถือว่ามีผลทันทีฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะเชิญเลยค่ะฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะครับคือตั้งแต่วันที่23เนี่ยนะครับที่มีมติครม.ก็ถือว่ามีผลทันทีตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะนึงในการปรับตัวเนาะเพราะว่าก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าปัญหาของการอยู่เวรเนี่ยนะครับคือครูที่ต้องมาเฝ้าเวรเนี่ยมันก็จะมีออกหลายส่วนหนึ่งคือโรงเรียนที่เขาพร้อมอยู่แล้วแต่ครูยังต้องอยู่เวรเพราะกฎหมายเก่าเนี่ยอันนี้ก็คือแก้ได้ทันทีนะครับเพราะว่าเขามีบุคลากรมีอุปกรณ์ที่พร้อมอยู่แล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรนะครับอันนี้เนี่ยทางกระทรวงเนี่ยก็ได้ทำข้อแนะนำให้กับโรงเรียนว่าต้องไปดำเนินการอย่างไรแล้วก็ได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายให้ผอ.เขตได้ไปพูดคุยกับทั้งท้องที่และก็ท้องถิ่นนะครับโดยผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยในระหว่างที่รองบประมาณเนี่ยอาจจะขอให้อปภ.นะครับหรือทางฝั่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะส่วนมากในโรงเรียนต้องเรียนว่าโรงเรียนเล็กๆเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่อยู่กับชุมชนค่ะนะครับก็ต้องขอให้เขาเนี่ยส่งคนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาช่วยดูแลนะครับและในส่วนของตำรวจก็ขอให้ไปเพิ่มตู้แดงนะครับเพื่อให้มาตรวจตราเพิ่มเติมให้ครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของการดำเนินงานในเบื้องต้นในระหว่างที่รองบประมาณนะครับส่วนในเรื่องของงบประมาณที่จะต้องจ้างบุคลากรนะครับอย่างเช่นพันโรงคือเนื่องจากว่างบมีจำกัดเนาะโรงเรียนเนี่ยมีความต้องการเยอะไม่ว่าจะเป็นรปภ.ไม่ว่าจะเป็นพันโรงไม่ว่าจะเป็นครูธุรการนะครับแต่เราก็ดูว่าปัญหาไหนที่ครูต้องการมากที่สุดก่อนนะครับเราก็ขอในส่วนของนักการพันโรงไปโดยสัญญาของนักการพันโรงเนี่ยก็อาจจะทำหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านก็เสนอเข้าครม.2เรื่องเลยหนึ่งคือเรื่องยกเลิกมติครม.6กรกฎาคม42สองก็คือขอจ้างพนักงานเลยแต่ทีเนี้ยในครม.บอกว่าให้มาทำรายละเอียดในเรื่องที่2เนี่ยเพิ่มเติมนะครับเราก็รีบทำรายละเอียดเพิ่มเติมคาดว่าน่าจะเข้าครม.ได้สัปดาห์นี้นะครับหมายถึงนักการพันโรงใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเอ๊ะกี่ตำแหน่งสรุปเป็นกี่ตำแหน่งนะคะ12,800กว่าตำแหน่งครับไม่ถึง14,000อันนี้คือเฉพาะโรงเรียนเล็กนะครับตามที่สำรวจมานะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับก็จะมีโรงเรียนทยอยสำรวจเพิ่มมาให้แต่ในปี68เนี่ยนะครับในปี2568ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างทำงบประมาณอยู่นะครับเราก็ขอเพิ่มไปอีกทั้งนักการพันโรงทั้งรปภ.ทั้งธุรการนะครับยอดอัตราตำแหน่งเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ยอดรวมๆประมาณ10,000,000,000นะครับโดยที่เพิ่มค่าตอบแทนให้เขาด้วยจากเดือนละ9,000เป็นเดือนละ10,000นะครับคือคนก็บ่นเยอะบอกว่าเดือนละ9,000เนี่ยน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกแต่เราจะไปให้ถึงวันละ400ก็ไม่ไหวนะครับเราก็เลยตั้งไปกลางๆก็ประมาณ10,000 บาทนะครับสำหรับเอามาจ้างตัวนี้ตั้งในงบปี68ครับอันนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องของนักการพันโรงนะคะจำนวนตำแหน่งที่จะคืนเข้ามาแล้วก็งบที่มีการขอไปนะคะจะเข้าครม.ประมาณสักสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็เคาะออกมาทีนี้กลับมาเรื่องของครูเวรนะคะอ่ะอย่างครูมีผลทันทียืนยันว่ามีผลทันทีเลิกครูเวรทันทีแต่ในขณะเดียวกันก็ในความเป็นจริงครูยังต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ครูสามารถปฏิเสธได้ไหมคะสสต้งบอกไม่ขออยู่มีความผิดไหมคะปฏิเสธได้เลยไม่มีความผิดครับคือก่อนหน้านี้ในมติครม.
นะครับปี42เนี่ยมีระบุเอาไว้ว่าเมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ประจำการครูเวรแล้วเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติการตามเนี่ยถือว่ามีความผิดวินัยแต่เมื่อยกเลิกมติครม.ฉบับนั้นสำหรับครูแล้วนะครับการที่ครูไม่อยู่เวรก็ไม่ถือว่ามีความผิดวินัยนะครับอย่างแต่ก็ต้องเรียนว่ากระทรวงเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนลักษณะนี้มาทุกวันจากทางเพจต่างๆที่เขาเป็นตัวแทนมาให้ตอนนี้กระทรวงออกหนังสือไปตั้งสิ้นเนี่ยน่าจะ 3-4 ฉบับแล้วครับคือไปกำชับกำชับผอ.กำชับผอ.เขตว่าห้ามออกคำสั่งอื่นใดที่มีลักษณะขัดออกมติครม.นะครับซึ่งบางทีเขาก็อาจจะตั้งเป็นอาจจะไม่ได้ตั้งเป็นครูเวรแต่อาจจะตั้งเป็นผู้ตรวจโรงเรียนผู้ตรวจกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยตามอำนาจบิดคำเหมือนที่ข่าวออกมาใช่ใช่ใช่ตามอำนาจของผอ.คือต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าสำหรับกระทรวงศึกษาเนี่ยบางคนจะบอกว่ามันเป็นการบัญชาการจากส่วนกลางทั้งหมดไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยผอ.กับคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยก็มีอิสระและก็มีอำนาจมากพอสมควรในการบริหารจัดการนะครับอย่างเช่นการแต่งตั้งเรื่องเวรยามอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอำนาจเขาการจะให้เด็กใส่ชุดนักเรียนไม่ใส่ชุดนักเรียนไว้ผมยาวผมสั้นเนี่ยเป็นอำนาจเขาหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลากระทรวงออกไปก็อาจจะออกเป็นข้อห่วงใยไปข้อห่วงใยไปแล้วก็ข้อควรปฏิบัติให้กับเขาไปแต่เราไม่สามารถสั่งเขาได้โดยตรงนะครับแต่อันเนี้ยเราก็ออกหนังสือไป 3-4 ฉบับละให้ผอ.เขตเนี่ยไปทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาครับนั่นหมายความว่าตัวคนที่เป็นอำนาจในการตัดสินใจหลังจากนี้เนี่ยพอยกเลิกครูเวรแล้วก็ต้องไปวางแผนต่อก็คือทางผอ.โรงเรียนแล้วก็ครูที่อยู่ในสำนักงานเขตนั้นๆใช่ไหมคะผอ.เขตเขาจะต้องไปทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานซึ่งวิธีที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับค่ะก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาคุยกับคณะกรรมการสถานศึกษาว่าจะดำเนินการร่วมกันอย่างไรเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยนะครับส่วนมากเขาก็จะเป็นตัวแทนชุมชนอยู่แล้วค่ะนะครับโดยตำแหน่งเขาจะมีตัวแทนชุมชนไม่ว่าจะเป็นนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งบุคคลเหล่านี้เขาก็จะมีกำลังที่เขาดูแลนะครับเขาจะทราบบริบทของพื้นที่นั้นๆด้วยครับก็เหมือนว่าให้คนในพื้นที่เขาไปวางแผนไปมีรูปแบบจะเอายังไงก็ว่ากันเลยใช่ไหมคะใช่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าต้องเรียนให้ทราบว่าในอดีตเนี่ยมีความพยายามที่บอกว่าโรงเรียนที่มีขนาดเล็กเนาะมันก็ต้องยุบเพื่อที่จะให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นไปได้เต็มประสิทธิภาพแต่โรงเรียนขนาดเล็กเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ชุมชนไม่ยอมชุมชนอยากให้โรงเรียนอยู่กับชุมชนใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นครับจะต้องช่วยกันดูแลเหมือนที่มีข่าวที่จังหวัดนครพนมตอนนั้นที่มีข่าวออกมาว่ามีครูสอนอยู่คนเดียวต้องเอาครูธุรการมาสวมบทครูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือโรงเรียนแบบนี้ครับที่ว่าเป็นโรงเรียนเล็กแล้วทีเนี้ยด้วยวิธีอุดหนุนงบประมาณเนี่ยของกระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นแบบอุดหนุนแบบเท่าเทียมอุดหนุนแบบเท่าเทียมคือทุกคนจ่ายเงินเท่ากันแต่ปัญหาที่มันเกิดคือโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะมีต้นทุนในการบริหารจัดการเนี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยจำนวนนักเรียนเขามากเขาได้เงินอุดหนุนมากเขาก็สามารถเพียงพอต่อการบริหารแต่โรงเรียนขนาดเล็กเงินอุดหนุนน้อยคือมันทำอะไรก็ไม่ได้ปั้นอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเงินมันน้อยเกินไปจะไปจ้างใครมาเพิ่มอะไรอย่างนี้มาดูแลใช่ฉะนั้นเมื่อเราไม่ยุบแต่เราก็ใช้วิธีพยายามใช้เทคโนโลยีมาช่วยพยายามเพิ่มศักยภาพช่วยนะครับแต่เมื่อมันมีข้อจำกัดในงบประมาณเนี่ยชุมชนก็จำเป็นครับต้องช่วยกันด้วยด้วยโรงเรียนด้วยครับเพื่อที่โรงเรียนจะได้อยู่กับชุมชนนานๆครับที่สสต้องคะอย่างเรื่องของกำลังสนับสนุนเนี่ยอะอย่างเรื่องของการขอความร่วมมืออปปอปพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วองค์การส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะมีกำลังพอไหมคะถ้าเราไปขอเขามาช่วยดูแลทรัพย์สินทางราชการมาดูแลความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะคือต้องดูว่าที่มาของอปพลเนี่ยนะครับก็คือก็เป็นอาสาสมัครอปพลเนี่ยคือคนที่เป็นจิตอาสาล้วนๆเลยที่อยากจะทำงานเพื่อสังคมอยากจะทำงานเพื่อชุมชนแต่เราก็คงไม่ได้หวังถึงขนาดที่ว่าเขาจะต้องไปนอนเวรจะต้องไปอะไรนะครับคงไม่ได้เป็นคือไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นก็คือแวะไปตรวจตาดูให้หน่อย
เห็นอะไรผิดปกติอย่างเช่นอยู่ในชุมชนเนี่ยเห็นไฟฉายแวบ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 เห็นว่าผิดปกติเนี่ยก็เข้าไปดูช่วยกันหน่อยค่ะก็เท่านั้นเองเพราะโดยปกติครูอยู่เวรน่ะครูก็นอนในอาคารนะครับครูก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปเดินลาดตระเวนหมดไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วโรงเรียนจำนวนมากที่เขาไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดนะครับเขาก็อยู่กันแบบสังคมโอบอุ้มอยู่แล้วครับทีนี้สสต้งคะถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดกรณีที่ครูผู้น้อยเนี่ยยังคงมีคำสั่งไม่ว่าจะโดยตรงหรือเลี่ยงคำเลี่ยงบาลีอะไรก็ตามเนี่ยจะขอลงมาแต่ว่ายังไงก็เป็นผู้น้อยอยู่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในโรงเรียนโอ้ไม่ปฏิบัติได้แต่ว่าพอไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะมีความคุ้มครองอะไรให้ครูผู้น้อยบ้างหรือว่ามีช่องทางอะไรในการที่จะร้องบอกไปว่าเออโดนแบบนี้คืออาจจะกระทบกับความมั่นคงในอาชีพได้เหมือนกันไหมฮะคือประเด็นที่เขาบอกมาก็คือว่าครูพอเนี่ยอาจจะเอาผิดไม่ได้ค่ะแต่ในตอนประเมินขั้นเงินเดือนเขามีเนี่ยแหละสำคัญอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รับการร้องเรียนมาค่ะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้กำชับทางเลขาสพสไปว่าให้เขตเนี่ยไปคุยกับโรงเรียนที่มีปัญหาตัวต่อตัวเลยนะครับลงเชิงดีเทลเลยนะครับก็คือมันออกเป็นมาตรการแบบเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ cover ทั้งหมดเนาะค่ะเราก็ต้องไปทำความเข้าใจในเชิงพื้นที่ทั้งหมดนะครับส่วนกรณีที่ครูเนี่ยยังรู้สึกว่าถูกกระทำไม่เป็นธรรมอยู่นะครับครูสามารถร้องได้ที่เขตทีเนี้ยพอไปร้องได้ที่เขตก็จะมีครูบางส่วนบอกว่าไปร้องที่เขตเขาก็ไม่ช่วยหรอกครับเพราะเขาพวกเดียวกันค่ะเขตกับพอเนี่ยเอื้อเฟื้อกันอยู่นะครับเขาพวกเดียวกันก็สามารถร้องมาได้ที่ MOE Safety Center ได้เลยนะครับเพราะว่าคนส่วนกลางเนี่ยระดับรองเลขาธิการนะครับเขาจะมอนิเตอร์ทุกเรื่องร้องเรียนทุกวันค่ะนะครับซึ่งพอเขาเห็นเรื่องเหล่านี้เขาจะดำเนินการทันทีครับMOE Safety Center ใช่ครับเป็นเว็บไซต์ MOE ก็คือใช่ครับ MOE ก็คือ Ministry of Education ครับค่ะค่ะ MOE Safety Center ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีคนร้องเรียนเยอะนะครับมีทุกวันทั้งเรื่องที่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวแล้วก็แก้ปัญหากันทุกวันครับค่ะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็อยู่เราต้องใช้คำว่ามันกำลังจะเปลี่ยนผ่านเนาะมันอาจจะดูยุ่งหน่อยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งดราม่านะคะอย่างเรื่องของตำรวจที่เขาบอกว่าโอ้จะเพิ่มงานให้เขาหรือเปล่าโอทีเขาก็ไม่ได้ทำเกินหน้าที่ตรงนี้ชี้แจงเหรอคะสรุปตำรวจจะต้องไปนอนแทนครูเวรหรือว่ายังไงเพราะเขาก็บอกกำลังพลเขาไม่พอไม่ได้ครับไม่เคยมีคำสั่งไหนที่ให้ไปขอความกรุณาให้ตำรวจมานอนแทนคุณครูเลยครับค่ะเพียงแต่บอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยเพิ่มจุดตรวจตานะครับเป็นโรงเรียนด้วยก็คืออาจจะท่านอาจจะไปติดตู้แดงไหนๆท่านก็จะไปตรวจในชุมชนอยู่แล้วนะครับคือถ้าเราได้ยินเราก็น่าจะได้ยินโครงการฝากบ้านให้กับตำรวจค่ะใช่ไหมครับบ้านนี่คือ10 ล้านหลังคาเรือนนะครับโรงเรียนเนี่ยมีอยู่ 30,000 ที่นะครับเราก็เลยขอว่าขอให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจตามีตู้แดงมีอะไรหน่อยให้ตำรวจขี่ไปดูที่โรงเรียนให้หน่อยนะครับซึ่งในอดีตท่านอาจจะไม่เคยทำใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านทำอยู่แล้วเป็นปกติก็ไม่ได้ขออะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่เคยทำก็ขอให้ท่านเนี่ยไปมีตู้แดงให้หน่อยเพราะจากบทสรุปที่เราถอดบทเรียนมาไม่ว่าเราจะมีรปภ.นะครับไม่ว่าเราจะติดกล้องวงจรปิดนะครับมันไม่สามารถระงับเหตุได้ค่ะอย่างมีกล้องวงจรปิดเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ใช้จากกล้องวงจรปิดก็คือเมื่อมีการกระทำผิดแล้วเราก็จะมาตามภายหลังว่าใครเป็นคนกระทำผิดถูกไหมครับค่ะฉะนั้นคนที่จะระงับเหตุก็คือสมมติโจรจะขโมยเห็นรถตำรวจวิ่งมาและเขาไม่กล้าอย่างนี้ต่างหากใช่ไหมครับเหมือนตามสี่แยกอะครับถ้าท่านมีแต่กำลังจะฝ่าไฟแดงท่านเห็นตำรวจท่านก็ไม่ฝ่าค่ะท่านกำลังจะเลี้ยวไฟแดงอยู่ท่านเห็นจ่าเฉยท่านก็เหยียบเบรกอย่างเงี้ยป้องกันเหตุได้เอาไว้เป็นการป้องตามเหตุครับ
งั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยหลักๆ ก็เหมือนตัวผู้อำนวยการโรงเรียนอาจจะยังคงมีความกลัวกันอยู่ก็เลยมีคำสั่งให้ครูมาช่วยเฝ้าโรงเรียนอยู่ในช่วงนี้เนาะได้มีการคุยกับผอ.เหล่านั้นไหมคะทำยังไงจะให้เขาหายวิตกหายกังวลว่าเขาจะไม่มีความผิดอย่างที่เรียนนะครับว่าเราก็ต้องไปทำความเข้าใจกับผู้บริหารเนื่องจากผู้บริหารที่กังวลเนี่ยเขาก็กังวลว่าหากกรณีเกิดเหตุผู้บริหารเนี่ยรับผิดชอบเต็มๆรับผิดชอบตรงๆว่ามีของสูญหายมาไม่มีครูเวรแล้วทั้งหมดมันจะตกกับผู้บริหารหมดแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติที่เราออกคำสั่งไปเนี่ยนะครับคือเราขอว่าขอเพียงว่าผู้บริหารเนี่ยได้มีการวางมาตรการนะครับวางมาตรการโดยมาตรการนั้นเนี่ยก็คุยกับกรรมการสถานศึกษาซะว่าจะทำอย่างไรส่วนของหายนะครับมีความเสียหายเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยคือวันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการในการคิดให้ครูอยู่เวรในอดีตเนี่ยเราบอกว่าให้พิทักษ์ทรัพย์สินของราชการค่ะแต่พอมันมีเหตุเกิดขึ้นเราเห็นว่าทรัพย์สินของราชการมีความจำเป็นนะแต่สิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินราชการคือชีวิตและสวัสดิภาพของคุณครูจึงเป็นที่มาของคำสั่งนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นหากท่านจะไปออกคำสั่งว่าทรัพย์สินของราชการต้องดูแลครูก็ต้องมาอยู่เวรมันก็ขัดกับหลักคิดของเราที่บอกว่าชีวิตกับทรัพย์สินของคุณครูชีวิตกับสวัสดิภาพของคุณครูต้องมาก่อนทรัพย์สินของราชการครับอันนี้คือประการสำคัญที่ต้องไปทำความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่ใช่ครับในทุกระดับเลยนะคะทั้งระดับเขตไปจนถึงผอ.ระดับโรงเรียนด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับทีนี้ส.ส.ต้งคะถามเรื่องที่ส.ส.ต้งบอกเองว่าไม่อยู่เวรตามคำสั่งผอ.เนี่ยทำได้และทำอะไรไม่ได้ด้วยลงโทษไม่ได้ไม่มีความผิดแต่อาจจะไปมีผลตอนประเมินนี่แหละปรับใช่แต่ก็ร้องได้นะตรงเนี้ยทำยังไงดีคะป้องกันยังไงครับเราบอกทางผอ.เขตแล้วนะครับว่าให้ลงไปติดตามดูแลในทุกหน่วยที่รับเรื่องร้องเรียนนี้แต่เร็วๆนี้นะครับเราอาจจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนการประเมินขั้นเงินเดือนนะครับคือต้องเรียนว่าปัญหาที่เราได้ยินการสะท้อนมาคือโรงเรียนเล็กค่ะเวลาเขาคิดเงินเดือนเนี่ยคือฐานเงินเดือนโรงเรียนเล็กเนี่ยจะต่ำกว่าโรงเรียนใหญ่เวลาคิดโบนัสให้เนี่ยโรงเรียนใหญ่เนี่ยเขาก็จะได้สูงกว่าโรงเรียนเล็กคือโรงเรียนเล็กเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึง 2% ในขณะที่โรงเรียนใหญ่เนี่ยอาจจะได้ 3% ถึง 4%แล้วทีเนี้ยเวลาวิธีประเมินแบบเก่าเนี่ยมันจะไปผูกกับผอ.กับรองผอ.ตอนเนี้ยเรากำลังมาให้สพท.คิดวิธีประเมินใหม่ครับอาจจะไม่ใช่เป็นหลายโรงเรียนละแต่อาจจะใช้วิธีประเมินเป็นกลุ่มนะครับอาจจะใช้วิธีประเมินเป็นกลุ่มเพื่อจะดึงฐานของโรงเรียนเล็กขึ้นมาแล้วก็ลดฐานโรงเรียนใหญ่ลงนิดนึงนะครับซึ่งฐานโรงเรียนเล็กเนี่ยถ้าได้ขึ้นเนี่ยเขาจะได้ขึ้นเยอะแต่โรงเรียนใหญ่ถ้าลดก็จะลดลงนิดหน่อยแล้วจะไม่ผูกโยงกับการประเมินในลักษณะนี้ครับที่ว่าทำงานให้ฉันตอบสนองฉันแล้วเธอจะได้ขึ้นเงินเดือนมากกว่าเพื่อนนะครับเราก็จะตัดกลไกนี้ออกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเลขาสพท.ก็กำลังดูรูปแบบอยู่ครับว่าจะประเมินแบบไหนครับมีคนถามเข้ามาอย่างกรณีเรื่องของยกเลิกครูเวรนี่เป็นครูทุกสังกัดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะส.ส.โต้งในมติครม.นี่เขียนชัดเลยนะครับว่าทุกสังกัดที่มีครูนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโรงเรียนตชด.ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโรงเรียนเตรียมทหารนะครับโรงเรียนในร้อยตำรวจอย่างเงี้ยนะครับที่มีครูที่ต้องอยู่เวรนะครับที่ยกเลิกหมดยกเว้นนะครับยกเว้นครูที่ดูแลหอพักซึ่งในกฎหมายเนี่ยเขาจะเขียนอีกชื่อหนึ่งคือเป็นผู้ดูแลเด็กนะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นไปตาม38คอวงเล็บ2นะครับซึ่งอันเนี้ยเขาจ้างมาเพื่อหน้าที่นี้โดยเฉพาะฉะนั้นหน้าที่ที่ต้องเป็นครูดูแลหอพักดูแลเด็กอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ถูกยกเลิกนะครับแต่ครูเวรที่เป็นเวรจรที่ดูแลโรงเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยต้องยกเลิกครับได้ค่ะนี่ขอสะท้อนหน่อยนะคะนิ่มพยายามเข้าไปดูในเพจนะคะของคุณครูต่างๆนะคะเห็นเนี่ยอย่าง1ชั่วโมง4ชั่วโมง1ชั่วโมงที่ผ่านมายังมีครูบอกว่าอยู่เหมือนเดิมบางคนก็บอกว่าวันนี้ยังอยู่เวรอยู่ค่ะ
เห็นครับในเพจบางเพจเขาก็บอกว่ามีเรื่องร้องเรียนมา200กว่าเรื่องนะครับบางเพจเขาก็พยายามรวบรวมกรณีที่คุณครูไม่ยอมยกเลิกอย่างยกตัวอย่างจังหวัดผมเนี่ยผมอยู่ศรีสะเกษเนี่ยค่ะพอเขตแต่ละเขตเขาก็จะทยอยรวบรวมมาให้ว่าคำสั่งของผอโรงเรียนที่ประกาศยกเลิกเวรแล้วเนี่ยมีที่ไหนบ้างแล้วที่เหลือใครยังไม่ประกาศเขาก็ไปติดตามคือการทำงานของเขตเนี่ยต้องเข้มข้นครับคือเราเป็นฝ่ายนโยบายเนาะเราดูแล30,000กว่าโรงมันไม่ทั่วถึงหรอกมันต้องให้ระดับเขตซึ่งมี200กว่าเขตนั่นหมายความว่าแต่ละเขตเนี่ยเขาก็จะดูแลอยู่ประมาณ100กว่าโรงนะครับต้องให้ระดับเขตเนี่ยเขาลงไปโฟกัสแล้วไปลงรายละเอียดชั้นๆลงไปในการช่วยกันกำกับแล้วก็รายงานกลับส่งขึ้นมาถึงข้างบนก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ขอถามเผื่ออีกสักหน่อยได้ไหมคะนอกจากประเด็นครูเวเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ประเด็นครูเวเนี่ยไม่ได้ถูกสังคมเนี่ยนำมาพูดถึงในเรื่องของหมวดกระทรวงศึกษาธิการเท่าไหร่หรอกเพราะก็จะไปโฟกัสกันที่การปรับวิทยาฐานะของครูครูเนี่ยไม่พอตามโรงเรียนต่างจังหวัดแล้วภารกิจครูเนี่ยระหว่างมุ่งสอนเด็กกับมุ่งทำรายงานต้องทำงานเอกสารซะมากกว่าอีกอะไรต่างๆก็จะมีปัญหาเหล่านั้นที่เป็นปัญหาอยู่แล้วและถูกพูดถึงกันในวงกว้างครูเวนี่ถูกแทรกเข้ามาจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับครูไอ้ปัญหาเดิมที่เคยพูดถึงกันมาก่อนหน้านั้นนะคะตอนนี้มีสเต็ปในการจะวางกรอบนโยบายหรือว่าแนวทางการปรับแก้ไขปัญหาหรือว่ายกระดับคุณภาพชีวิตครูอะไรยังไงกันบ้างอะคะค่ะคือจริงๆเนี่ยเราแก้ไปเนี่ย3อย่างแล้วนะครับ3อย่างแล้วที่เรากำลังทยอยทำอยู่นะครับ1คือเรื่องหนี้ครูนะครับ2คือเรื่องการย้ายครูและก็ประเมินวิทยาฐานะนะครับ3ก็คือการลดภาระการธุรการของครูนะครับเรื่องการลดหนี้ครูเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาต่อรองลดดอกเบี้ยนะครับให้เป็นหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ทำกันมาต่อเนื่องเนาะมาถึงรอบนี้ท่านรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญท่านก็ให้ไปจดสถิติมาว่าแต่ละสหกรณ์เนี่ยปล่อยอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะเราคงจะประกาศเป็นแฟลตเรทไม่ได้เพราะต้นทุนแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแต่เราก็ทยอยนะครับทยอยสหกรณ์ไหนนะครับที่คุยง่ายก็ทยอยคุยไปก่อนคุยไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการลดหนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกันอีกโดยเอานักการเงินที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่คนในสังคมเนี่ยเขาให้การยอมรับเนี่ยดาวถูกเลยมาคุยกันได้ว่าวิธีลดหนี้ครูเนี่ยจะทำแบบไหนนะครับเน้นทั้งสองอย่างทั้งการปรับโครงสร้างแล้วก็การให้ความรู้ครูนะครับส่วนการเรื่องวิทยาฐานะส่วนเรื่องการวิทยาฐานะนะครับเรื่องวิทยาฐานะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอันนี้ทั้งที่ชัดเจนว่าตอนนี้เราเป็นแบบ BPA ซึ่งจากสถิติล่าสุดนะครับคนขอประเมินเนี่ย 60,000 กว่าคน 65,000 นะครับผ่านแล้ว 61,000 ไม่ผ่านอยู่ประมาณ 4,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่ามันคงไม่ใช่ภาระละคงเป็นไปโดยง่ายละปัญหาก็คือยังมีหลายที่ผู้บริหารสถานศึกษามีความไม่เข้าใจต้องให้ครูที่ประเมินวิทยาฐานะเนี่ยทำเอกสารกองเป็นตั้งซึ่งตรงเนี้ยเราก็ได้ให้ทยอยนะครับให้กกส.เนี่ยกับเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยไปให้ความรู้กับผอ.โรงเรียนเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะผอ.เนี่ยเขาจะเป็นคนที่กำกับดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งจริงๆ BPA เนี่ยภาระเอกสารน้อยมากแต่มันก็ยังมีภาระงานจรอื่นๆที่ได้รับร้องเรียนมาอย่างเช่นโครงการต่างๆเช่นโรงเรียนสีขาวโรงเรียนวิถีพุทธอะไรอย่างเงี้ยที่ยังเป็นงานกองเอกสารซึ่งหลังจากที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ให้สนย.นะครับมาชี้แจงนะครับแล้วก็มาพูดคุยเรื่องรูปแบบว่าจะปรับแบบไหนให้ภาระเอกสารเนี่ยลดลงนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของภาระงานธุรการที่มากเกินไปก่อนหน้านี้ถ้าท่านได้ดูข่าวก็จะเกิดความโกลาหลเล็กน้อยตรงที่โรงเรียนเล็กเนี่ยจะถูกรวมธุรการแล้วเอาธุรการเนี่ยมาทำงานด้วยกันคือแต่ก่อนเนี่ยโรงเรียนเล็กจะมีแค่บางโรงที่ได้รับธุรการสนับสนุนโรงเรียนนั้นก็จะไม่มีปัญหาแต่โรงเรียนที่มีปัญหาคือโรงเรียนที่ไม่มีธุรการนะครับเราก็เอาธุรการเนื่องจากเขาเป็นโรงเรียนเล็กภาระงานเขาไม่เยอะมากก็จะเอามารวมทำด้วยกัน
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางเขตเขาก็เอามารวมที่เขตแล้วไม่ได้เป็นไปด้วยความสมัครใจทำให้ภาระของครูธุรการก็มากภาระของโรงเรียนก็เพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยก็มีคำสั่งประกาศออกไปอีกรอบนึงให้ไปทบทวนนะครับแล้วก็ให้ปรับเป็นด้วยความสมัครใจคือทุกนโยบายเลยครับหลังจากที่เราทำออกไปมันอาจจะมีช่วงทดลองใช้ซึ่งมันอาจจะสับสนกันเล็กน้อยแต่เนื่องจากว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยครับโดยหลักคิดอ่ะโดยหลักคิดอ่ะเลขาสปส.เขาก็คิดดีแต่พอไปถึงการปฏิบัติบางอย่างมันอาจจะปฏิบัติได้ไม่ได้ทันทีแต่เราก็จะค่อยๆปรับค่ะเข้าใจซึ่งตอนนี้ทั้งสามอย่างเนี่ยเราก็ปรับแล้วส่วนเรื่องงานนอนเวรนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราให้ความสำคัญเพียงแต่ว่าเรื่องงานเวรเนี่ยมันเป็นเรื่องของมติครม.และมันมีเหตุที่เป็นที่มันเกิดขึ้นมาซับซ้อนพอดีนะครับแล้วมันไปแก้ที่ปลายทางเลยได้เลยนะครับมันไม่ได้ไปแก้ที่โครงสร้างทั้งระบบมันก็เลยอาจจะเห็นว่ามันเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าค่ะได้ค่ะเวลาค่อนข้างมีจำกัดนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนะคะค่ะก็จะพยายามติดตามนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาให้หมดเร็วที่สุดนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณศิริพงษ์ค่ะครับสวัสดีครับพี่เจคุณนุ่นครับค่ะสวัสดีครับ